Love Remain นี่นะคะก็คงง่ายๆอยากให้ความรักยังคงมีอยู่ยังมีความผูกพันระหว่างเพื่อนมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักหนุ่มสาวแต่ว่าเป็นความรักทุกรูปแบบแต่หลังๆนี้ความผูกพันหรือความปรารถนาดีความห่วงใยที่มีต่อกันเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นความรักที่ดูฉาบฉวยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโลกนี้ทั่วไปหมดก็มีความรู้สึกว่าตรงกับคำนี้ May Love Remainสำหรับเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่พี่ดีแต่งให้นะคะจริงๆอําขอให้พี่ดีช่วยเขียนเพลงที่มีความหมายบวกๆให้สักเพลงหนึ่งบวกแบบของแอมก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องไปมีความแย่ก่อนที่จะดีขึ้นเมื่อความรักมันพังลงเราเหมือนคนไม่เต็มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะคิดถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราที่หายไปหรือว่าเราจะใส่ใจกับครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราที่เหลืออยู่ว่าเราจะทำอะไรกับมันต่อไปดีฟังแล้วรู้สึกว่าพี่เขาสอนเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียดายไปจนตายมันก็เท่านั้นฉันยังอยู่ได้คนดีนะคะก็เป็นเพลงที่ซอฟที่สุดแล้วเป็นอะคูสติกมีกีตาร์โปร่งแล้วก็มีเครื่องสีซึ่งแบบเป็นของโปรดอยู่แล้วอําชอบโดยส่วนตัวนะคะถามเลยว่าอยู่ได้ไหมมันใจก็ยังห่วงเวลาที่ใครจะจากเราไปบางทีเขาก็ไม่อยากรู้สึกไม่ดีก็จะถามดูเหมือนห่วงใยเป็นไรไหมอยู่ได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้จะถามทำไมรู้แล้วยังไงก็ไปอยู่ดีไม่ต้องรู้หรอกจะไปก็ไปเถอะนะคะฉันยังอยู่ได้อย่ากลัวเลยฉันทำมาทุกอย่างเพื่อให้เธอคลายใจเป็นการทดลองสำหรับตัวเองด้วยคือเป็นเพลงร้องเบาๆที่จริงแล้วไม่ถนัดนะคะร้องเพลงแบบกระซิบกระซิบแต่ก็อยากจะทดลองดูเหมือนกันก็ปรากฏว่ามันก็กลายเป็นความลงตัวเป็นอีกหนึ่งเพลงสำหรับขาเพลงอกหักคอเพลงเศร้าฉันยังอยู่ได้คนดีเพลงหัวสีนี่มันมากเพลงนี้สนุกกับ wording เป็นการได้ใช้สิ่งที่ตรงกับที่เรียนมาเลยคือเซตคำกับทำนองพวกแบบว่าผอืดผอมสะบักสะบอมสะดวกสบายอะไรพวกเนี้ยสติกระเจิงนักสตางค์ไม่มีตะเกียกตะกายนายนี่ก็เรื่องมันมีแต่สิ่งแรกที่ได้ยินตอนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยก็คือท่อนฮุกก่อนเลยแล้วค่อยมาขยายความกันไปอีกไม่เท่าไรก็ลืมก็ช่างมันเถอะขี้เกียจเอาคืนสำหรับ May Love Remain เนี่ยนะคะพยายามที่จะหาชื่อเพลงที่เป็นภาษาไทยที่ให้ความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าหาไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยกระชับมันไม่ค่อยได้ความรู้สึกอย่างที่ต้องการก็เลยต้องขออนุญาตใช้ชื่อเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะอาจจะเป็นฉันเป็นแค่ตัวฉันที่เจอแต่ความเสียใจเป็นอยู่ที่ริมหาดหัวหินก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งอุ้มลูกมาด้วยพามาเยี่ยมเราก็เห็นภาพของครอบครัวนั้นก็มีความรู้สึกว่าคือจำเป็นไหมถ้าเราอยากให้ความรักยังคงอยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นแต่เฉพาะของเราอย่างเดียวจากภาพที่เห็นนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นลึกๆภายในใจยังศรัทธาความดีว่าโลกยังต้องมีรักจริงไม่ว่าจะอย่างไรอยากให้รักสิ่งที่ยังสวยงามครั้งการที่เรามองชีวิตของคนอื่นเห็นคุณตาคุณยายคู่ที่ยังดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าเห็นความรักของใครๆหลายๆคนหลายรูปแบบแล้วมีความรู้สึกชื่นชมยินดีอยู่ลึกๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังศรัทธาในความรักมองความรักในด้านบวกต่อไปได้ขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็คงจะสิ้นศรัทธาไปจากความรัก
ซึ่งก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีอธิษฐานจนสุดใจให้รักมีต่อไปมีหายไปจากใจทุกคนรอยเจ็บในความล้มเหลวนะครับเจตนาที่จะเขียนเนื้อเพลงนี้ตอนแรกก็คือว่าต้องการที่จะเขียนเพลงที่มีลักษณะเป็นภาพคือใช้ถ้อยคำต่างๆที่มันเห็นเป็นภาพเลยเข็มชี้เวลาผ่านมาจนค่ำคืนฉันยังยืนมือมองข้างหน้าต่างบางคู่เนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากใครถูกหรือผิดแต่มันก็คือความล้มเหลวที่คนสองคนพยายามแล้วมันล้มเหลวจริงๆคือบางครั้งมันเอาผิดกับใครไม่ได้นะคะในเรื่องของความรักแต่ว่าถึงจะได้เจอได้ยินเธออีกก็ไม่รู้จะพูดจาว่าอย่างไรหากฉันไม่เคยรู้จักกับรักที่ร้อนรนคนเราบางทีถ้าไม่เคยทุกข์ถ้าไม่เคยรู้จักกับความผิดหวังหรือว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในที่ที่ร้อนรนก็คงจะไม่เข้าใจว่าเราจะเกิดใหม่ได้ยังไงชีวิตต่อไปจะดำเนินไปได้ยังไงคงจะเป็นเพราะว่าเราเคยนี่แหละก็เลยมีภูมิต้านทานถ้าเกิดไม่เคยเลยนี่ก็คงทนไม่ไหวแต่ผ่านไปแล้วฉันถึงคนเราบางทีเนี่ยแบบคล้ายๆแบบว่าเฮ้ยหนูเปล่านะพี่หนูไม่ได้ไปทำอะไรนะหนูแค่คิดเฉยๆไม่ได้ไปทำอะไรจริงๆคือแค่คิดระบายอารมณ์ดนตรีสนุกเป็นเพลงฟังเล่นสนุกๆอย่าไปคิดมากขำๆแค่กิจกรรมทางใจแค่มีไว้ระบายไม่ตั้งใจให้มันจริงจังแค่กิจกรรมทางใจย่าอ่อนเนี่ยนะหลายคนตอนแรกเขาทักท้วงตกใจเฮ้ยจะใช้ชื่อนี้จริงๆเหรอพี่แอมโหมันไม่แรงไปเลยต้องขอบอกว่าสำหรับชั่วโมงนี้มันก็คงไม่แรงไปแล้วล่ะค่ะผู้หญิงทุกวันนี้โดนแซวตลอดเลยมีแฟนเด็กกว่าก็โดนแซวอามีความรู้สึกโดยส่วนตัวว่าย่าอ่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่แล้วนะคะจากสถานการณ์ทุกวันนี้คู่ที่เป็นแฟนกันเนี่ยผู้ชายที่อายุน้อยกว่าผู้หญิงนี่มีเยอะแยะเลยมันดีเพลงนี้เป็นน้องก็ต้องเป็นแค่น้องอย่าเลยไอ้น้องก็พี่กลัวต้องเสียคนน้องก็ต้องเป็นแค่น้องสิจะเป็นอย่างนี้พี่ต้องตายสักคนเมื่อไรร่างกายสวยงามของเธอด้วยรักเพลงเมื่อนั้นนี่นะคะมันเป็นสิ่งที่คงจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนตอนที่คนเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายแข็งแรงสวยงามอยากทำอะไรก็ทำรักใครฉับฉวยอะไรแค่ไหนก็ได้แต่เพลงเมื่อนั้นเป็นเพียงการบอกเล่าให้เห็นถึงวันหนึ่งข้างหน้าที่เราแก่ลงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหายไปจากชีวิตเราแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นเราจะเหลือใครไหมเราจะได้รู้ไหมว่าใครที่เป็นคนที่เขารักตัวตนจริงๆของเราเมื่อนั้นคิดว่าใครที่จะรักเธอจริงเมื่อนั้นแล้วใครเขาจะมองดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือที่ดำอยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นมันเป็นที่ที่ดีงามทุกคนศรัทธาในความรักครอบครัวสวยงามพ่อรักลูกลูกรักแม่นั่นคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความคิดของแอมเขตแดนในฝันที่ใครๆอยากเจอไฟฝันพร่ำเพ้ออยากจะไปความรักความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับคนบางคนที่มีมาแล้วตลอดชีวิตเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันสำคัญเท่าไหร่แต่สำหรับคนบางคนที่ไม่เคยมีและอยากมีแสวงหามาช่วยชีวิตดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันนี้ทำไมเราถึงเอื้อไม่ถึงทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์เข้าไปเราผิดตรงไหนเหรอเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบดีเกินไป
จนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดยส่วนตัวแล้วอ้ําชอบมากฉันคงได้แต่คิดฉันคงได้เพียงแค่มองเท่านั้นฉันคงได้แต่ฝันสักวันจะต้องผ่านพ้นเข้าไปสู่เทพนิยายถ้าหากว่าความรักมันคือความทุกข์เท่าที่เห็นคงเป็นความทุกข์ที่รสชาติอร่อยถึงมันจะมีรสชาติขมบ้างหวานบ้างแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่ในโลกที่มีความรักมากกว่าสำหรับแอมแล้วมีความรู้สึกว่าความรักมันเป็นส่วนหนึ่งของเลือดเนื้อคือถ้ามันไม่มีก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่จะอยู่ต่อไปมันจะน่าอยู่ตรงไหน